ส่วนท่องเที่ยวไทยเท่วันนี้ไปย้อนเวลาสู่ความรุ่งเรืองของเมืองพิจิตรผ่านอารามเก่าแก่วัดโพประทับช้างซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดพิจิตรค่ะไปฟังเรื่องราววิหารอันเป็นที่ฝากรากฝังรกของกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยากันค่ะวันนี้ลมฟ้าอากาศกับนัทอาภาหมดเวลาแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสถานที่ตรงนี้คือเป็นสถานที่ประสูติของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าในสมัยที่พระองค์มาประสูตินั้นทางสมเด็จพระนารายณ์ท่านไปทางฝ่ายเมืองเหนือคือพิษณุโลกเพื่อที่จะไปนมัสการหลวงพ่อพุทธชินราชและพระพุทธชินสีสมัยนั้นต้องเดินทางด้วยทัพช้างทัพม้าแต่พระนางที่ติดตามมาด้วยเกิดคันแก่ปวดพระคันขึ้นมาสมเด็จพระนารายณ์ก็ต้องสั่งให้หยุดกองทัพแล้วพระนางก็คลอดณสถานที่ตรงนี้แหละครับที่สร้างพระอุโบสถแล้วก็เอาลกนั้นใส่พระอบทองฝังไว้ที่ใต้โคนต้นมะเดื่อจึงเรียกพระเจ้าเสือว่านายเดื่อและท่านเกิดปีขานคือปีเสือคนเลยก็เรียกว่าท่านเป็นคนที่ดุเลยเรียกท่านว่าพระเจ้าเสือนับว่าเป็นที่โชคดีของชาวจังหวัดพิจิตรเพราะว่าที่โพประทับช้างนั้นสำคัญที่สุดมีโบราณสถานเป็นแห่งแรกของภาคเหนือว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งได้มาประสูติณสถานที่ท่านเห็นอยู่นี้คือวัดโพประทับช้างฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้มาชมแล้วก็มาดูสถานอันก่อสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ก็ยังคงสภาพเดิมให้ทุกท่านได้เห็นมีองค์หลวงพ่อโตซึ่งเป็นองค์พระประธานในอุโบสถวัดโพประทับช้างถือว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดที่เข้าไปนมัสการหลวงพ่อโตแล้วจะสามารถขอพรหลวงพ่อโตได้ความปรารถนาของทุกท่านทุกคนนะครับไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ